ฟื้นฟูค่าไตแบบเร่งด่วนนะคะต้องทาน5สิ่งนี้นะคะทุกคนใครที่กลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมหรือตอนนี้เป็นอยู่และอยากจะเพิ่มค่าไตห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยค่ะตามพี่การไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวมนะคะ5สิ่งที่พวกเราจะต้องทานถ้าหากว่าอยากที่จะบำรุงไตหรือว่าเพิ่มค่าไตอย่างเร่งด่วนนะคะมาเริ่มกันเลยนะกับอาหารชนิดที่1นะคะก็คือกลุ่มโปรตีนไขมันต่ำนะคะอย่างเช่นเนื้อปลานะคะต้องเป็นเนื้อปลาที่ไม่ติดมันนะคะทุกคนอันนี้จะดีกับสุขภาพของไตมากๆเลยนะคะไข่ขาวเนื้อไก่ไม่ติดมันเนื้อหมูไม่ติดมันนะคะโปรตีนกลุ่มนี้ไขมันและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญช่วยบำรุงไตแบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะมันจะมีโปรตีนอีกชนิดนึงนะคะที่ไม่อยากให้พวกเราทานนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไตของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือโปรตีนคุณภาพต่ำนั่นเองนะคะอย่างเช่นตีนเป็ดตีนไก่คากินะคะเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆนะคะรวมไปถึงเอ็นหมูเอ็นวัวเอ็นไก่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโปรตีนก็จริงแต่เป็นโปรตีนคุณภาพต่ำเวลาที่ผ่านการย่อยแล้วจะได้ของเสียจากการย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะใครที่ไตวายไตเสื่อมอยู่แล้วอาจจะอาการทรุดลงอาการแย่ลงมากยิ่งขึ้นนะคะเลี่ยงโปรตีนคุณภาพต่ำและไปเลือกโปรตีนชนิดดีที่ไขมันต่ำแทนก็จะช่วยบำรุงไตได้แบบเร่งด่วนนะคะมาถึงอาหารชนิดที่2นะคะที่ถ้าว่าเราเนี่ยอยากจะบำรุงไตแบบเร่งด่วนนะต้องไปเลือกมาทานกันนะคะก็คือผักในกลุ่มกะหล่ำนั่นเองนะคะวิตามินสูงนะคะกากใยสูงและแป้งน้อยนะคะในพืชตระกูลกะหล่ำนะจะเป็นกะหล่ำสีเขียวกะหล่ำม่วงบรอกโคลีผักกาดขาวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินและก็กากใยนะคะและที่สำคัญมีแป้งน้อยเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะไตเสื่อมจากเบาหวานเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทานผักที่มีกากใหญ่เยอะและแป้งน้อยมันจะช่วยลดเบาหวานได้เมื่อไหร่ที่เราควบคุมระดับเบาหวานหรือว่าระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเนี่ยมันจะทำให้ค่าไตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยบำรุงไตได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะมาถึงอาหารตัวที่3ที่ช่วยพวกเราเนี่ยบำรุงไตได้แบบเร่งด่วนมากๆเลยก็คือกระเทียมนั่นเองนะคะประโยชน์ของกระเทียมหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะคะกระเทียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงได้เจ้าโรคความดันโลหิตสูงนี่แหละคือสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะไตวายไตเสื่อมหรือว่าไตแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากให้ไตดีขึ้นหรือว่าบำรุงไตนะทานกระเทียมกันนะคะและพี่การเคยทำคลิปเอาไว้นะกินกระเทียมยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะไปศึกษากันเราจะได้บำรุงไตกันได้แบบเร่งด่วนและได้ประโยชน์เต็มที่จากกระเทียมนะคะมาถึงอาหารบำรุงไตนะคะชนิดที่4นะก็คือหอมใหญ่นั่นเองนะคะหอมใหญ่หรือว่าพืชตระกูลหอมทั้งหลายนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพรีไบโอติกนะคะในส่วนของพรีไบโอติกถ้าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะพรีไบโอติกเนี่ยจะเป็นตัวทำหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของลำไส้ของเรานะคะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยสะอาดและสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยได้อย่างแบบว่าเต็มประสิทธิภาพเสมือนการสร้างตัวรับที่ดีนะไม่ว่าคุณจะกินอาหารดีขนาดไหนนะแต่ถ้าหากว่าลำไส้ของเราหรือว่าตัวดูดซึมเนี่ยทำได้ไม่ดีนะคะการนำไปใช้การเกิดประโยชน์จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็ได้ไม่เต็มที่อันนี้จะทำให้แบบว่าขาดทุนมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นการเตรียมลำไส้ที่ดีหรือว่าการรับประทานพรีไบโอติกหรือว่าอาหารในกลุ่มหอมใหญ่เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเมื่อไหร่ที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะก็จะเป็นการบำรุงไตได้อีกทางนึงด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอาหารกลุ่มที่5นะคะก็คือผลไม้น้ำตาลต่ำกากใยสูงนะคะอย่างเช่นแอปเปิ้ลชมพู่ฝรั่งนะคะผลไม้ในกลุ่มนี้เนี่ยมีกากใยสูงมากๆเลยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะทำให้ลำไส้ของเราสะอาดนะช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือน้ำตาลต่ำนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะคะการทานผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำจะช่วยลดหรือว่าช่วยควบคุมระดับเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะทั้ง2อย่างนี้นะทั้งระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงเนี่ยถ้าเราควบคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตของเราเนี่ยแย่ลงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากที่จะบำรุงไตนะผลไม้ที่ควรเลือกทานคือผลไม้ที่กากใยสูงและน้ำตาลน้อยนะคะก็ครบไปแล้วกับ5อาหารบำรุงไตแบบเร่งด่วนเดี๋ยวพี่การสรุปให้พวกเรา3อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะไปเลือกทานกันนะคะจะได้บำรุงไตให้ฟื้นฟูฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะ1
ให้เลือกโปรตีนไขมันต่ำนะคะหรือเรียกว่าโปรตีนคุณภาพดีนะอย่างเช่นไข่ขาวอย่างเช่นเนื้อปลาอย่างเช่นเนื้อไก่ไม่ติดมันเนื้อหมูไม่ติดมันนะคะและอยากให้เลี่ยงโปรตีนคุณภาพต่ำนะตีนเป็ดตีนไก่คากินะคะเอ็นหมูเอ็นวัวเอ็นไก่อันนี้อยากให้เลี่ยงนะคะ2ผักตระกูลกะหล่ำนะคะวิตามินสูงกากใยสูงและแป้งน้อยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการบำรุงไตได้ด้วย3กระเทียมช่วยดูแลในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะ4หอมใหญ่นะคะอันนี้เป็นพรีไบโอติกนะคะทำให้เราเนี่ยปรับสภาพลำไส้ของเราเนี่ยให้พร้อมสำหรับการดูดซึมสารอาหารที่ดีที่เรารับทานเข้าไปในแต่ละมื้อนะคะและสุดท้ายอันที่5ก็คือในกลุ่มของผลไม้น้ำตาลต่ำและกากใยสูงนะคะอย่างเช่นชมพู่ฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะกลุ่มนี้จะช่วยทำให้ลำไส้สะอาดและลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดไขมันได้ด้วยนะคะช่วยบำรุงไตแบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะไปหาเลือกรับประทานกันนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่